จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ขัดแย้งในตัวเองสูงมากไม่ว่าจะเป็นบุคลิกและนิสัยต่างก็ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงทำไมกูต้องกระแดะเสียงด้วยวะเนี่ยแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าคุณมีความขัดแย้งในตัวเองหรือเปล่าคุณสามารถดูได้ด้วยตัวของตัวเองและลองสังเกตดูว่ามีความขัดแย้งตรงไหนบ้างแล้วหลังจากนั้นก็ลองเอามาเทียบกับผมพร้อมกับเรื่องเล่าที่ผมกำลังจะเล่าในวันนี้เริ่มแรกเลยคือผมเป็นคนที่ทำงานหนักเวลาเกือบ 70% ของผมทุ่มเทให้กับงานพอพูดมาแบบนี้แล้วคุณก็คงคิดว่ามันกำลังจะบอกว่าตัวเองทำงานตลอดหรือเปล่าวะใช่ครับคุณคิดถูกแล้วแต่ผมกับเปิดโปรแกรมมานั่งเฉยๆมันไม่ใช่นั่งเฉยๆธรรมดานะคือมันก็นั่งเฉยๆธรรมดานั่นแหละแค่มองโปรแกรมที่เปิดค้างไว้แล้วก็คิดกับตัวเองว่าเย็นนี้กินอะไรดีวะซึ่งมันเป็นอะไรที่แย่มากสำหรับคนทำงานอย่างผมอย่างที่2เลยคือปากไม่ตรงกับใจหลายคนมองว่าการปากไม่ตรงกับใจเนี่ยมันมักจะอยู่ในอนิเมะหรือว่าพวกกลุ่มวันนาบีที่อยากจะให้ทุกคนมองว่าซินเดเละผมเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นจริงๆแบบไม่วันนาบีผมมักจะตอบตรงข้ามกับความคิดของผมเนื่องด้วยสถานการณ์พาไปหรือไม่ก็เจอคนที่อาจจะพูดความจริงบางอย่างให้เขาไม่ได้ตามหลักแล้วเรื่องปากไม่ตรงกับใจมันไม่ใช่บุคลิกที่เกิดจากคนนั้นๆแต่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่คนนั้นอยู่มากกว่าและบวกกับความเขินอายที่ไม่กล้าพูดออกไปด้วยนะคะชวิงชวิงผมเป็นคนที่ค่อนข้างสุภาพในหลายๆด้านและค่อนข้างเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นมากและใช่ผมกับแกล้งทุกคนที่ขวางหน้าโดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเล่นมุกคิดลึกและชอบล้อชาวบ้านไปทั่วอีผีนี่กูสาบขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างแหละคนที่แบบทำตัวดีทำตัวน่ารักแต่นิสัยขี้แกล้งอ่ะจริงๆผมก็ค่อนข้างชอบเข้าวัดทำบุญมากนะแต่กลับชอบเล่นมุกเสียงลงนรกหรือพูดอะไรที่ทำให้ตัวเองดูเป็นคนบาปคนส่วนน้อยมากที่จะรู้ว่าผมเป็นคนชอบเข้าวัดทำบุญส่วนหลายๆคนที่คุยกับผมก็เข้าวัดกันไม่ได้สักคนนอนไฟไหม้อยู่หน้าวัดนู่นสิ่งที่หลายๆคนน่าจะมีความขัดแย้งกับตัวเองมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องการบอกชอบโอเคโอเคผมขอโทษผมจะไม่เล่นมุกเอียร์เลฟแล้วนะผมขอโทษผมเชื่อเลยร้อยละ50ไม่กล้าที่จะไปบอกตรงๆเจนน้องคนนั้นที่มึงชอบอ่ะเปล่าไม่ได้ชอบเจนงั้นเราไปบอกน้องเขานะว่าไหนห้ามแม้แต่ปลีกปากพูดเรื่องนี้ถ้ายังไม่อยากไปหูแปลกเชี่ยเป็นกันอยู่แล้วแบบไม่ต้องสงสัยแต่เมื่อคุณลองรวบรวมความกล้าที่จะบอกชอบแล้วอยู่ในสถานการณ์จริงอ่ะน้องครับคือพี่อยากจะบอกว่ามีขี้มูกติดแก้มน้องครับให้ตายยังไงก็ไม่สามารถพูดออกไปได้นอนสะดิดสะดิ้นกับตัวเองผมเป็นคนในวัยทำงานที่ยังเป็นเด็กไม่รู้จักโตจริงๆแล้วความเป็นเด็กมันอยู่ในตัวทุกคนทุกคนไม่ควรลืมความเป็นเด็กแต่ก็ไม่ควรให้มันมากเกินความจำเป็นพูดมางี้คุณคงเดาออกผมมีความเป็นเด็กเกินความจำเป็นสุดๆล่าสุดตอนไปเดินอีเกียผมยังดิฟรถเข็นกับไถมันเป็นสเก็ตบอร์ดอยู่เลยแล้วยังมีพฤติกรรมงองแงทำท่าแปลกๆหรือรีแอคชั่นหน้าตาที่ดูฮาผิดมนุษย์มานาผมเป็นคนชิลๆแต่คิดมากคิดเยอะและขี้ระแวงอันนี้น่าจะเป็นส่วนน้อยนะที่จะเป็นแบบผมมักจะบอกคนอื่นว่าผมเป็นคนชิลๆผมเป็นคนง่ายๆยังไงก็ได้แต่ผมกับชอบคิดมากกังวลในทุกๆเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นหรือมันกำลังจะเกิดขึ้นมันเป็นข้อดีไหมสำหรับบางคนมันเป็นข้อดีแต่สำหรับผมมันเป็นข้อเสียมากเพราะการคิดมากเนี่ยมันทำให้เกิดอาการเครียดและไม่ดีต่อสุขภาพผมเลยเข้าใจคนที่มีความรู้สึกเครียดที่ผมมาทำคลิปแนวนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนหายเครียดนั่นแหละผมเป็นคนๆนึงที่ชอบให้กำลังใจและแคร์ความรู้สึกทุกๆคนกลับกันคือผมไม่สามารถฮีลลิ่งตัวเองได้ผมต้องอาศัยการพูดคุยกับเพื่อนๆและการเล่นเกมเป็นการให้กำลังใจตัวเองก็แหมผมเข้าใจความรู้สึกด้านลบของหลายๆคนนั่นแหละอย่างน้อยพวกคุณคือเม็ดเลือดในตัวผมที่ช่วยทำให้ผมยังมีชีวิตอยู่ในหัวใจทุกคนคลิปนี้อาจจะดูไม่ค่อยยาวมากนะนี่ก็ครั้งแรกด้วยที่เรียบเรียงเนื้อเรื่องแบบนี้สำหรับผมมันค่อนข้างยากในการทำแล้ววันที่10ที่ผ่านมาผมต้องไปอยู่กับยายที่สมุยด้วยคลิปนี้เลยต้องทำแล้วตั้งเวลาลงใน YouTube จากนั้นก็ไปพักผ่อนที่ภาคใต้แบบสบายใจเฉิบแต่ไม่ได้ไปผัดข้าวเหมือนในข่าวนะได้ตามนี้ก็โอเคแล้วแหละชอบก็ไลค์ใช่กดแชร์ปิดด้วยคำประจำแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วกับคลิปที่เป็นนิรันดร์ผมรักทุกคนนะจุบุจุบุ